ดูความพร้อมของภาคการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับททท.ก็เตรียมมาตรการหรือว่าแผนไว้3ระดับนะครับเพื่อรับกับการคลายล็อกดาวน์แล้วก็คาดว่าหากว่ามีการคลายล็อกดาวน์จริงๆเนี่ยมีการท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งนึงกลุ่ม Gen Y หรือวัยทำงานเนี่ยจะเริ่มต้นเที่ยวเป็นกลุ่มแรกเลยครับนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.นะครับกล่าวว่าสัปดาห์หน้าเขาจะมีการประชุมร่วมกันนะครับระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับททท.กำหนดเป้าหมายของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้รวมท่องเที่ยวไทยตลอดปี2563เพิ่มเติมเบื้องต้นคาดการณ์กันนะครับว่าเป้ารายได้รวมเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 1.23 ล้านล้านบาทโดยจะมีการปรับสัดส่วนเป้ารายได้ตลาดต่างประเทศแล้วก็ตลาดในประเทศอีกครั้งส่วนคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยในปีนี้น่าจะอยู่ที่14-16 ล้านคนและนักท่องเที่ยวไทยคาดว่าจะอยู่ที่ 80-100 ล้านครั้งครับทั้งนี้ททท.เตรียมรับกับการคลายล็อกดาวน์ประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไว้3ระดับนะครับมาดูกันหน่อยว่าแต่ละระดับเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างระดับที่1เตรียมความพร้อมสำหรับการซ่อมสร้างรองรับการปรับตัวเข้าสู่ความปกติแบบใหม่หรือว่า New Normal พร้อมสื่อสารการตลาดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินึกถึงมากอันดับ1อยู่นะครับระดับที่2ครับหากหลายเมืองปลดล็อกการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างน้อย 50-60% ก็จะเน้นนักท่องเที่ยวบางชาติที่มีการควบคุมโรคได้ดีขึ้นแล้วสามารถให้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยบ้านเราได้โดยมีใบอนุญาตทางการแพทย์แต่การเดินทางยังต้องอยู่ในการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดซ้ำและระดับที่3ก็คือทุกอย่างเปิดหมดต้องเตรียมตัวรับมือกับพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปครับนอกจากนี้เมื่อการระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงจนสามารถเปิดให้คนเดินทางท่องเที่ยวได้แล้วเนี่ยททท.เขามองว่ากลุ่มหนึ่งที่เตรียมเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับก็คือกลุ่ม Generation Y หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า Gen Y ก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุตั้งแต่23-40ปีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานครับเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบคิดนอกกรอบชอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยจึงต้องปรับตัวให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนบริการของตัวเองให้สอดคล้องสอดรับกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไว้เพื่อที่จะรองรับกระแสการเดินทางที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ